กาะสีชังอ่ะเหรอมันก็เป็นเกาะธรรมดาธรรมดานะมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสีชังยังไม่เคยไปเลยบางคนอาจจะคิดว่าเกาะสีชังนั้นไม่มีอะไรดีแต่สำหรับผมเกาะสีชังมีอะไรดีกว่าที่คุณคิดข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสีชังเนี่ยตั้งอยู่ในอ่าวไทยนอกชายฝั่งอำเภอศรีราชาเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นและถือได้ว่าเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมีขนาดเล็กเทียบเท่าประมาณ 80% ของสนามบินสุวรรณภูมิเพียงแค่ท่านนั่งเรือโดยสารออกไป45นาทีในราคา50บาทท่านก็สามารถได้รับอารมณ์ความเป็นคลาสสิกแล้วครับส่วนที่มาของคำว่าสีชังนั้นไม่แน่ชัดแต่สันนิษฐานมาจากภาษาจีนที่เรียกว่าสีซันมีความหมายว่าชาวจีน4คนตั้งรกรากทำไร่อยู่บนเกาะซึ่งต่อมาจึงแผ่มาเป็นคำว่าสีชังแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องใช้เจ้าสกายแล็บซึ่งสามารถนั่งได้ถึง6คนในราคาเป็นแค่250บาทต่อรอบเราก็สามารถเที่ยวได้รอบเกาะเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่สำหรับคนที่รักการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจพลาดไม่ได้สำหรับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเกาะสีชังเป็นอย่างมากจากจารึกของชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นงอกออกมาจากหินเองตามธรรมชาติเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วนอกจากนี้ยังสามารถชมวิวมุมสูงของชาวเกาะสีชังจากจุดนี้ได้อีกด้วยและหลังจากที่ได้สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จแล้วขึ้นไปต่อกันเลยกับรอยพระพุทธบาทจำลองที่ถูกอัญเชิญมาจากพุทธคยานประเทศอินเดียในสมัยรัชกาลที่5นี่คือรอยพระพุทธบาทอยู่บนเกาะสีชังครับจุดสูงสุดตอนนี้เราอยู่ที่หาดถ้ำพังครับผมน้ำทะเลที่นี่ใสกิ้งเลยและอยากจะบอกว่าสงบมากๆเลยครับหาดถ้ำพังมีลักษณะเป็นอ่าวโค้งหาดทรายขาวสวยงามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะให้ความนิยมมาเล่นน้ำกันที่นี่ด้านเหนือหาดเป็นแหลมจักรพงซึ่งถือเป็นแหลมหินที่มีความงดงามมากๆเลยครับช่องเขาขาดมีลักษณะเป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกันเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์จมลับสู่ขอบฟ้าและในบริเวณนี้ยังมีที่ประดิษฐานของพระพารัชกาลที่5โดยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบเกาะแล้วเราจะไปต่อกันเลยกับสะพานอัสดางและพระราชวังเรามาถึงกันแล้วครับผมสำหรับที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากที่สุดในเกาะนี้และที่นี่สะพานอัสดางถูกสร้างอยู่ในเขตพระราชวังพระจุฑาทุตราชฐานซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวังแห่งนี้ถือเป็นพระราชวังแรกและพระราชวังเดียวที่ถูกสร้างขึ้นบนเกาะเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นี่ดีมากๆจึงส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิทรงหายจากอาการประชวรและต่อมาจึงมีการสร้างพระจุฑาทุตราชฐานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนอกจากนี้ที่นี่ยังมีเรือนไม้เรือนวัฒนาเรือนผ่องศรีและก็อุโบสถเจดีย์ให้เข้าชมอีกด้วยครับและเกาะสีชังถูกจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ The Guardian ประเทศอังกฤษให้เป็น1ใน10เกาะของโลกที่เป็นเกาะสำหรับคู่รักฮันนีมูนอย่างแท้จริงเนื่องจากเกาะสีชังมีครบทั้งความสงบความปลอดภัยความสวยงามความเป็นกันเองบรรยากาศดีให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจอีกทั้งยังแฝงความหวานโรแมนติกและวิถีชีวิตชาวบ้านเดิมๆไว้อีกด้วยจนทำให้ผมประทับใจจนต้องกดไลค์และผมจะเก็บภาพความประทับใจของเกาะสีชังนี้ไว้ไปอีกนานสวัสดีครับWe'll be right back.
attraction instigator. You wanna play the game, take it or leave it, that's her, that's her. And I can't wait another minute, I can't drink the look she's giving. One in a million, my lucky strike. Got me so high and then she dropped. เรามาอยู่กันที่หาดถ้ำพังนะครับผมน้ำทะเลใสมากๆเลยฮะความสงบนี้ไม่ต้องพูดถึงสงบจนได้ยินเสียงเกลียวกรึ๊บเลยอ๋อผมนอกกะลาครับนี่แหละที่ออกมาอยู่ในกะลาไม่รู้เรื่อง